อ้าวไปดูงานนี้นะคะคุณผู้ชมคะงานศพของอดีตท่านผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะคะเนี่ยค่ะท่านก็จากไปนะคะด้วยความอาลัยของบรรดาลูกน้องเก่ารวมทั้งคนปัจจุบันด้วยนะคะก็ตั้งสวดศพอยู่ที่วัดหงประดิษฐารามอำเภอหาดใหญ่สงขลาก็คือคุณธีรวัฒน์เดชทองคำค่ะเป็นอดีตรองนะคะเป็นอดีตรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยแต่ว่าภายในงานนี่สิคะเขาเอาหมอนยางพาราค่ะมาทำเป็นเหมือนกับพวงหรีดอะคุณกระบูอ๋อพวงหรีดหมอนยางพาราเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพราะว่าท่านธีรวัฒน์เนี่ยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นการใช้ยางในประเทศไทยอย่างมากโดยหวังว่าจะให้ราคายางเนี่ยมันขยับขึ้นงานนี้ก็เลยมีพวงหรีดหมอนยางพารามากกว่า100ใบนะคะเอามาร่วมงานแสดงความอาลัยแล้วหลังจากจบงานแล้วเนี่ยเจ้าภาพเขาก็จะเอาไปถวายพระแล้วก็บริจาคให้กับชาวบ้านในชนบทได้ใช้หมอนยางพาราซึ่งดีต่อสุขภาพแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะมีราคายางที่ดีขึ้นนะคะผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างคุณสุรชัยเนี่ยบอกว่าคนในวงการเนี่ยนะคะจะรู้จักเลยนะคะว่าคุณธีรวัฒน์เป็นคนที่ทุ่มเทให้กับวงการยางมากทำงานมา37ปีนะคะกับการยางแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะเอาหมอนยางพารามาแทนพวงหรีดค่ะครับก็ดีนะครับบางทีเนาะบางทีเราอาจจะทำตามกันมาแต่ว่าถ้าเราหยุดคิดสักนิดนะครับวันก่อนผมจำได้ว่ามีหลวงพ่อวัดไหนเนี่ยท่านให้เปลี่ยนพวงหรีดเป็นชุดนักเรียนใช่ไหมใช่เอาพวกชุดนักเรียนเนี่ยไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนได้บน2เด็กบางคนเนี่ยนะใส่ชุดเดียวเนี่ย3ปีซ้อนก็มีใช่ไหมครับหรือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นพัดลมอะไรเนี่ยเอาไปใช้ตามโรงเรียนตามสถานที่ต่างๆที่เป็นคนยากจนใช่ไหมเนี่ยได้เยอะเลยค่ะ